ี้ในกรณีที่อาจารย์อยากจะเก็บเป็นผลงานตัวเองอาจารย์จะต้องเขียนรายงานวิจัยนะครับโดยผมจะไม่ให้อาจารย์เขียนรายงานภาพบทอาจารย์เขียนแค่เป็นบทความแค่นั้นเองเรื่องอะไรครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานกลุ่มสาระบูรณาการ SSA Stream IGA อะไรก็ว่าไประหว่าง3กลุ่มสาระเรื่องนี้ว่าไปครับตั้งชื่อเมื่อวานนี้พูดไปแล้วอาจารย์วิทยากรพูดไปแล้วผู้วิจัยคือใครก็ชื่ออาจารย์ใส่ชื่ออาจารย์ลงไปโรงเรียนโน่นนี่แห่งก็ใส่ไปบทคัดย่อติดเทมเพลตมาแต่อย่างนี้เติมคำในช่องว่างานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรโดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานวิชาอะไรเครื่องมือที่ใช้มีอะไรบ้างผลการวิจัยพบว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับคืออะไรทักษะกระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติคืออะไรเจตคติความพึงพอใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคืออะไรเติมคำใน2วรรคครับจัดไปคำสำคัญก็คือคำว่าอีก้าเมื่อกี้ไงที่เราตั้งกันสเต็มสตรีม SSA T อะไรที่เราว่าไปนะครับที่เราออกแบบหรือแม้กระทั่งคำว่าสมุนไพรคำว่าภูมิปัญญาคำว่านาฏยศัพท์คำว่าอะไรที่มันปรากฏในชื่อเรื่องนะครับของสามคำก็พอสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยนะครับอันนี้ก็เติมคำในช่องว่างเลยนะครับท่านเขียนประเด็นเหล่านี้นะครับสภาพบริบทการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของท่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาของท่านนี่คือวิชานี้วิชานี้วิชานี้ซึ่งเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจก็ว่าไปการนำโครงงานเสียกิจกรรมการเรียนรู้มันดีจังสี่จังสามจังสามจังสี่ก็ว่าไปมีประโยชน์เด้แบบนี้แบบนั้นแต่เขียนลงไปจัดกิจกรรมโครงงานแล้วมันจะดียังไงลงไปผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนจึงทำวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานตั้งในช่องว่างลงไปวัตถุประสงค์ครับทำตุ๊กตาไม้สามข้อเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเอียงกลุ่มสาระการเรียนรู้เอียงล่ะโดยใช้โครงงานเป็นฐานข้อ2เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องเอียงล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้เอียงล่ะเจ้าอะโครงงานเป็นฐานเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่องเอียงล่ะเรื่องเกี่ยวกับโครงงานล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรโดยใช้โครงงานเป็นฐานครับความสำคัญของการวิจัยทำวิจัยเรื่องนี่แล้วจะทำให้เรารู้อะไรรู้ว่าการสอนโครงงานเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้มันมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรม active learning มันมีประโยชน์ในการกระตือประโยชน์ที่เล็กน้อยหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยของท่านครับขอบเขตการวิจัยครับขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายระบุไปเลยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปพอของท่านนั่นแหละ1 2 2 4โรงเรียนโน่นนี่แห่วิทยาน้องมอมอมีการศึกษาที่มีจำนวนจักคนเขียนไปขอบเขตด้านวิธีการตัวแปรศึกษาอย่างตัวแปรก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรล่ะบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรล่ะหน่วยการเรียนรู้หรือชื่อเรื่องที่ทำโครงงานเรื่องอะไรล่ะเขียนลงไปกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผลการเรียนรู้ที่ศึกษาก็คือศึกษาด้านความรู้ทักษะกระบวนการแล้วก็ด้านอะไรครับคุณอาเจียนอคติความพึงพอใจและคุณลักษณะคุณประสงค์ลอกลงไปเลยตามนี้กรอบแนวคิดการวิจัยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับกรอบแรกเขียนเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้หรือชื่อเรื่องโครงงานที่ท่านให้เด็กน้อยทำโครงงานเรื่องอะไรกิจกรรมโครงงานระบุขั้นตอนเอาของอาจารย์มันจบก๊อปลงมาวางขั้นตอนที่หนึ่งขั้นวางแผนขั้นตอนที่สองใส่ลงไปมาวางอันที่สามผลการเรียนรู้อะไรครับมีอยู่สามด้านครับก็คือด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการนะครับด้านเจตคติคุณลักษณะที่คุณประสงค์นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะศึกษาว่าเด็กเป็นอะไรถามนี่เลยครับเติมคำลงไปวิธีดำเนินการเอาหลอกตามนี่แหละก็ต้องคืนนี้อย่างไรครับผมใช้วงจรวิจัยปฏิบัติการของ อาจารย์แม็กแกกาดนะครับ3วงรอบครับผมเอามาปรับใช้นะฮะประยุกต์ใช้กระบวนการของอาจารย์แม็กแกกาดนะครับลอกไปรวดอันนี้ระยะที่1นะครับทำวิจัยครับระยะที่1ท่านเตรียมการเป็นเหมือนบอกว่ามันไม่ได้เราทำวิจัยนะใช่ครับวิจัยการเรียนการสอนมันไม่ใช่วิธีการสอนอันนี้คือนวัตกรรมที่เราจะทำหลังจากที่เราจัดการเรียนการสอนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอ๋อเท่าไหร่อ่ะอาจารย์ครับทำ
ำไมมันถึงเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเราต้องสอนเราได้สิว่าเออเราเอาไปสอนเด็กยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับพอดีว่าอันนี้นำเสนอให้ที่คุณครูจะไปเขียนเป็นผลงานทิ้งท้ายนะครับหลังจากที่จากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ไปทำเป็นนวัตกรรมโครงงานของเด็กแล้วทีนี้ครูอยากจะเก็บผลงานก็เลยเอาตัวอย่างการเขียนบทความตรงนี้มาให้ครูดูเพื่อที่จะได้เขียนเก็บไว้ในแฟ้มเป็นของอาจารย์นะครับอาจารย์ครับถ้าท่านอาจารย์มีประเด็นหรือว่าในเรื่องของการสอนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายหลังเบรกเดี๋ยวผมจะมาฝากสรุปตอนท้ายให้อีกนะครับอาจารย์ครับต้องขออภัยท่านอาจารย์นะครับอาจจะด้วยเวลาที่จำกัดอาจจะไม่ได้หมดทั้งมวลนะครับอาจารย์ครับผมต้องกลับขออภัยท่านอาจารย์ด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็คืออาจารย์เขียนเป็นผลงานอาจารย์นะครับตามนี้นะครับจะไปเร็วนิดนึงนะครับครับเครื่องมือก็ใช้อะไรใช้แผนการจัดการเรียนรู้ของเรานี่แหละครับไปงานกิจกรรมโครงงานนะครับอันนี้ที่เราสอนมาแล้วนะครับเราก็เอามาครับมาใส่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนนะครับเราก็เขียนนะครับกระบวนการเรียนรู้เด็กได้เรียนรู้อะไรเราก็เขียนนะครับเจตคติของนักเรียนอะไรก็เขียนนะครับแล้วก็อภิปรายผลนะครับว่าเราสอนโครงงานไปแล้วมันได้อะไรยังไงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยว่าเราสอนเราจัดกิจกรรมโครงงานแล้วเนี่ยเออเราควรที่จะทำอะไรต่อนะครับหรือเอาไปต่อยอดยังไงครับอันนี้ก็คือสั้นๆนะครับภาคผนวกอาจารย์ก็เอาผลงานทั้งเขียนการสอนของท่านอาจารย์นะครับที่เมื่อวานนี้ได้เขียนไปนะครับแล้วก็ไปงานไปบันทึกกิจกรรมนะครับแบบประเมินต่างๆนะครับแล้วก็ภาพโครงงานภาพทำกิจกรรมทุกขั้นตอนนะครับรวมถึงประวัติของท่านอาจารย์สั้นๆใส่นะครับเขียนน่าจะไม่เกิน10แผ่นนะครับวันนี้อาจารย์เขียนแล้วอาจารย์เก็บใส่แฟ้มอาจารย์ไว้นะครับเขียนสักเทอมละเรื่องก็พอครับของอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลงานเชิงประจักษ์นักประจักษ์มากครับอันนี้ก็คือผลงานของครูนะครับท่านอาจารย์ขออนุญาตย้ำนิดนึงว่าอันนี้เป็นของครูที่จะเอาผลงานโครงงานของเด็กที่เด็กทำแล้วที่เราสอนแล้วมาเขียนเป็นบทความวิจัยเล็กๆของเราเป็นปฏิบัติการในชั้นเรียนครับอาจารย์เพราะว่าเราสอนนักเรียนนะครับแล้วเราเอาไปนะครับอันนี้เป็นผลงานของครูนะครับต้องขอย้ำว่าอันนี้เป็นผลงานของครูนะเดี๋ยวในส่วนของ